ผมขับมอไซค์มาครับพี่แล้วผครมับชนกับพี่ผู้หญิงคนนั้นคผรมักบ็ถามขับรถมีตาไหมแค่นั้นเองพี่มึงด่ากูว่าไม่มีตาอ้าวก็ผมถามขับรถมีตาไหมไมแ่ล้เวราผมขไปี่ด่าผิพดี่เลคำนไหนเองมึอังนนดี่้าอันกนีู้เราหรอถูกมึเลงไมน่หมรืีอเขตาาถูหกรเลอนเนี่ยคุณประชาชนขับผมขับรถเมืองไทยอะพี่โอ้โหมีตาไอ้พี่ตาไม่แต่ผมเลือกไม่แต่ผมไม่รู้ว่าขับผิดถ้าหลวงเขาพี่สอนไอ้พี่ว่าไงครับว่าไงครับนี่คือพี่ตาครับคือมีประชาชนมาด่าผมมาผมสามารถฆ่าเขาอุ้มได้เลยไหมอยู่ไหนแล้วก็ฆ่ามาสภาก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอามาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวพี่เอามากำลังจะไปอยู่แล้วเชียวกำลังจะแบบฝันดีทุกคนอยู่ละโอ้ย24 โมงกลับไปแล้วเนี่ยอ้าววิ่งกลับมาแล้วอ่ะเขาน่าจะบอกให้คนอ้าวไหมอ่ะมาแล้วพี่มายังอ่ะกำลังมาพี่อ๋อหนึ่งเห็นก้าวเดินกลับมานึกว่าไม่เอาแล้วโอเคเอาดิพี่ไม่เอาเล่าเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเขาไอ้นี่เขาขับรถผิดเลนแล้วมาชนพี่ผมเขาเลยด่าพี่ผมว่าไม่มีตาเหรออุ้ยผมก็ได้จัดให้มันชนหนึ่งเมื่อกี้นะก็เลยไปถามมันว่าเองได้ไปชนใครหรือเปล่ามันก็เลยแล้วพี่คล้องอะไรมันบอกไงอุ้ยผมก็ได้จัดให้มันชนหนึ่งแล้วเดือนนี้ได้ตัวยังไม่ใช่หนีไปแล้วหรอได้ตัวแล้วพี่ได้ตัวแล้วพี่ผมแทงมันคานั้นเลยอ่ะจับเข้าวอไปเรียกหมอมาไปหรือว่าไม่ต้องรอหมอเฮ้ยได้ปนไปหรือเปล่าไม่ปนมีไม่ปนไม่ปนสวย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 งั้นไม่ต้องมึงงั้นเดือดร้อนตังกูอีกแล้วกูดูทรงละถ้าพาถือปืนไปไหนจุ๊บอ่ะถือปืนไหมสวัสดีครับเปเปอร์ครับผมครับพี่เกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมผมขับมอไซค์มาครับพี่แล้วผมชนกับพี่ผู้หญิงคนนั้นผมก็ถามขับรถมีตาไหมแค่นั้นเองพี่แค่นั้นจริงเหรอขอโทษก็ไม่ขอโทษสักคำพี่นะขอโทษนะน้องอ้าวก็ผมขับพี่ขับรถไม่ผมขอโทษผมด่าพี่คำไหนครับพี่ผมด่าพี่คำไหนมึงด่ากูว่าไม่มีตาอ้าวก็ผมถามขับรถมีตาไหมแล้วผมไปด่าพี่คำไหนอันนี้เราถูกเลนหรือเขาถูกเลนเนี่ยคุณประชาชนเขาขับพิเรนครับอ้าวครับผมขับรถเมืองไทยอ่ะพี่โอ้โหพี่ตาไอ้พี่ตาไม่แต่ผมเลือกไม่แต่ผมไม่รู้ว่าขับผิดเลนไหมเคยเรียกไฟจริงๆป่ะน้องแต่ผมอยากรู้ผมไปด่าพี่ตอนไหนนะมึงด่ากูว่ามึงมีตาไหมมึงถามกูอะไรผมไม่ได้พูดมึงกูอะไรนะผมบอกมีตาไหมมึงพูดดีๆดิไม่เป็นไรพี่เราหาตรงนั้นไม่ได้แล้วแต่ว่าเองบอกพี่มีตาเองจะกล้าพูดกับใครอย่างนั้นเองทำไมต้องไปพูดอ่ะนะคนนี้จะใครก็ช่างอ่ะขอโทษตลอดนะเวลาพี่ครับเอ็มไปด่าโดนแก๊งอย่างนี้ทำไงต่อดีหนุ่มเขาจะเอาเรื่องเราแล้วเนี่ยทำยังไงดีครับเอาเรื่องผมเรื่องอะไรพี่ตอนแรกจะถามเขาด้วยซ้ำนะสภาว่าจะเอากล่องซ่อมไหมแต่ว่าเขาส่วนด่าก่อนไอพี่ผมอันนี้คือด่าเหรอครับพี่เออมึงด่ากูไม่ผมถามอะพี่ผมถามมีอาวุธมีอาวุธมีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะพี่ผมก็งงผมไปด่าเขาตอนไหนผมไม่กล้าห้าวหรอกครับพี่ใช่หรอตอนแรกไม่พูดอย่างนี้น้ำเสียงอะก็ผมถามว่าขับรถมีตาไหมไงพี่ผมไม่ได้ไปด่าพี่เลยไม่เองถามแบบนั้นมันก็ไม่ได้เว้ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีไปถามแบบนั้นอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยพี่ได้ยินไหมเนี่ยหูหนวกเหรอไหมมันแน่นอนเว้ยมันไม่ใช่คำด่าเว้ยแต่มันเป็นคำมันก็ไม่ควรพูดใส่กับคนที่ไม่รู้จักกันอะน้องเข้าใจความหมายเราไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยงั้นผมขอโทษครับพี่ไม่ได้แล้วดิขอโทษกูช้าเกินไปไม่แต่ว่าตอนไปไอ้พี่ไปเจอเองอยู่ที่เวทีใหม่ทำไมเองบอกว่าแล้วพี่คล้องอะไรเองพูดทำไมผมไม่ได้พูดเลยนะพี่ผมไม่พูดตอนไหนพี่คล้องอะไรผมไม่ได้พูดเลยนะน้ำเสียงมึงเปลี่ยนเร็วเนาะมาแล้วผมไปพูดตอนไหนพี่บอกผมทีหน่อยก็พูดตอนมึงชนกูไงเออกูชนมึงไงไม่ใช่พี่ที่ผมพี่เขาบอกเวทีผมที่ผมถามว่าผมคล้องอะไรอ่ะมึงจำกูไม่ได้เหรอแล้วเองก็บอกว่าอะไรอ่ะมันก็บอกนี่ว่าผมบอกว่าฮะผมไม่ได้พูดคำนั้นนะผมบอก ผมไม่ได้ด่ากับพี่แล้วพี่มามีอาการอะไรกับผมเนี่ยเนี่ยผมพูดอย่างนี้จริงครับผมไม่ได้พูดนะพี่ข้องอะไรด่ากูไม่รู้มีอาการดิถึงว่าจะคำไหนก็ช่างอ่ะแต่ว่าเองบอกว่าเองเมื่อกี้เองพูดว่าอาการใช่ไหมแล้วเองสมควรไปพูดกับคนอื่นไหมพี่มีอาการอะไรอ่ะมีอะไรครับตั้งแต่เองตอบแล้วขับรถเมืองไทยอ่ะเองก็กวนส้นตีนแล้วใครเขาก็ดูออกโอเคครับพี่ผมขอโทษครับพี่ขอโทษมันไม่หายหรอกแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากจะเอาตังค์เลยเพราะว่ามีตังค์ละช่วงนี้ถ้าพาแก๊งบัฟประชาชนปรับเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่บังกรอบแก๊ปดูกดให้หน่อย
พาไปนั่งประชาชนแบบแกงแล้วพี่ต้องเอาไม่มีอาวุธนะจะเอาเหรอผมไม่อยากเอาหรอกครับไม่มีอาวุธมันเสียเวลาผมเฉยๆนี่แหละพี่ไม่อยากพาเขาไปนั่งรถเล่นเนี่ยให้สภาปรับไปผมไม่อยากได้ตังค์ด้วยมันปรับเท่าไหร่สภาพอดีเลยเข้าคุมกับอยู่ไหมอืมเช็คหน่อยไอ้หนุ่มเองจะเอาปรับข้อหาเรื่องแก๊งหรือว่าจะยังไงมีตังค์หรือเปล่ามีตังค์จ่ายไหวไหมอะไรนะครับพี่จ่ายไหวไหมครับค่าปรับนี่ค่าปรับเท่าไหร่ครับพี่น่าจะล้านหรือขังเป็นเวลาพี่ขังสัก 3-4 ชั่วโมงไหม4ชั่วโมงดีกว่า5ชั่วโมงเงี้ยอันนี้ดีกว่ามันไม่ต้องค่าปรับนะพี่ว่าสุดท้ายเองอยู่ขังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเองขอโทษขอโพยเขาให้อภัยเมื่อไหร่เองค่อยออกมาดีกว่าจ่ายเท่าไหร่ครับพี่บินนะครับเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวรอเขาเช็คกดแป๊บนึงเช็คให้หน่อยกับแก๊ปล้านนึง1ล้านครับโทษไปอยู่ในตู้1ชั่วโมงไปไม่ต้องเอาล้านนึงไปขอโทษเขาแล้วไปอยู่ในตู้1ชั่วโมงใช่ไปอยู่ในตู้ดีกว่าติดบินเป็นห่วงด้วยใช่ติดบินแล้วมันถ้าไม่นานนะพี่บอกไว้ก่อนนะใช่พักโทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็ติดบินนานเกินกี่วันมันก็มีโดนใบนะเนี่ยพี่เองก็ขอโทษพี่เขาแล้วก็ไปอยู่ในตู้สักชั่วโมงนึงแบบทบทวนตัวเองหน่อยกับคำพูดอ่ะโอเคเลยมันจะไม่มีวันจบสติอารมณ์ได้ครับพี่ขอโทษโอเคอันนั้นขอโทษพี่คนนี้สิอย่ามาขอโทษพี่ดิเนี่ยคนเนี้ยขอโทษพี่ขอโทษไม่ใช่ต่อไปผมจะไม่พูดแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วครับผมจะเป็นเด็กดีผมไม่สนิทกันซะหน่อยคุยกันอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้แล้วน้องขอโทษเองแค่คำว่าขอโทษน้องมันไม่ได้ยากไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรนะน้องผมขอโทษนะพี่ผมขอโทษครับเอ้าพี่คนพี่คนพี่มาหนุ่มมาไอ้เน็กมาคุยกับน้องมาหน่อยนี่เอาเบนมารอข้างนอกสิรอข้างนอกสิรอข้างนอกรอข้างนอกอยากไปอยู่กับเขาเหรอไอ้หนุ่มลองขอโทษเขาดูพี่ว่าเขาไม่อะไรหรอกโอเคไหมไม่ผมไม่รู้ไงพี่ผมแค่ผมเข้าใจว่าที่เขาเข้าใจงั้นพี่ลองคุยกับเขาดูโอเคนะไม่เป็นไรพี่ไม่ปรับน้องมันหรอกไม่เป็นไรอยู่ที่นี่สองไปสักหนึ่งชั่วโมงเองก็ขอโทษพี่เขาดีๆเองต้องขอโทษด้วยความเต็มใจนะคนเรามันก็ดูกันหน่อยแล้วว่าใครเต็มใจไม่เต็มใจอ่ะมันก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกแค่คำว่าขอโทษอ่ะได้ๆพี่ผมขอโทษพี่ที่พูดไม่ดีใส่พี่ครับต่อไปผมจะไม่พูดอีกครับไม่ต้องพูดอย่างนั้นก็ให้เขาแบบไม่ต้องคุยแบบนี้กับคนอื่นเราก็คุยดีๆก็ได้แบบตอนแรกพี่แจ้งกล่องซ่อมเราด้วยซ้ำนะแล้วพี่ก็ถามเราด้วยว่าเป็นอะไรไหมเองพูดอย่างนี้กับพี่ก็ไม่โอเคอ่ะเราโอเคไหมล่ะถ้าโดนแบบเนี้ยโอเคมันวิปเปอร์ป่ะหายปวดละอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าไอ้ต้องอยู่ในนี้ชั่วโมงนึงนะไปทำแบบนี้กับใครแล้วเนาะเดือดร้อนกูเฝ้าอีกไอ้สัตว์พี่ใจดีแล้วนะเนี่ยไปพอแล้วไปบอกเขาอย่าตอมอได้ไหมโดนไฟนั่นเองเอาไงล่ะเพราะอยู่ที่สายสี่อะสายสี่ให้ปล่อยเลยป่ะหรือจะเอากี่นาทีปล่อยได้ไหมพี่เกียรติหนึ่งชั่วโมงครับสภาโอ้ยโอเคหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวว่าหายกันใจบุญเสร็จแล้วหนึ่งชั่วโมงเหรอพี่ไม่ได้หรอกเผื่อมันมีอาวุธอยากได้สักห้าชั่วโมงมาไล่แทงเราอะตามงานขอบคุณครับสภาครับไม่ได้ไปอีกแล้วไปอยู่แล้วเฝ้าด้วยไปอยู่แล้วเย็ดเป็ดไหนว่าจะไปนอนไอ้หนุ่มเดี๋ยวตีสองสามสิบตีสองห้าสิบสามพี่มาปล่อยให้นะได้ได้ครับพี่มีข้าวหรือเปล่ามีครับพี่มีครับมากินไว้อย่าให้สลบนะได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ